ตอนนั้นเหตุการณ์เห็นยังไงบ้างครับอ๋อตอนแรกมันก็มีควันขึ้นมาเล็กน้อยค่ะครับแล้วพอสักพักหนึ่งไม่ถึง20นาทีมันก็ลุกอย่างเร็วเลยเป็นไฟขึ้นมาเลยเป็นไฟขึ้นมาเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็เขาก็เรียกดับเพลิงมาโอ้ยกว่าดับเพลิงจะมาแป๊บเดียวมันก็ลามลุกระเบิดตุ่มๆๆๆเลยแป๊บมันมีเสียงระเบิดด้วยมี
แล้วตอนนั้นร้านเขาเปิดให้บริการไหมครับเปิดแล้วค่ะแต่ยังไม่มีลูกค้ามีแต่เจ้าของร้านกับลูกน้องอยู่แต่เบื้องต้นเห็นกลุ่มควันมันขึ้นมาก่อนตอนแรกๆก็คือเจ้าของเขาเนี่ยคิดว่าจะดับได้ก็ช่วยกันแต่มันเอาไม่อยู่อ๋อก็พยายามช่วยกันดับก่อนแล้วมีลูกน้องสองคนแล้วก็ผัวเมียเจ้าแก่ก็คือรวม4คนก็เลยวิ่งออกมาข้างนอกพอดีลูกชายเห็นก็โทรเรียกดับเพลิงมาก็ต่างคนต่างเข้าไปช่วยกันการเข้าไปช่วยกันแต่ช่วยไม่ได้เพราะว่ามันน่ากลัวมันลามแล้วมันลามแล้วมันระเบิดด้วยค่ะอ๋อแต่ก็สาเหตุเขายังไม่ได้บอกใช่ไหมว่ามันเกิดอาจจะอะไรยังค่ะยังไม่ได้บอกก็คงคิดว่าไฟฟ้ารัดวงจรก็แต่ตอนนั้นน่ะคือพยายามที่จะดับกันอยู่ค่ะพยายามก็คือช่วยกันเลยแต่หน้าเสียวิ่งออกมาเลยเจ้าของร้านแต่ก็ไม่ไหวไม่ทันแล้วค่ะไม่ทันเพราะว่ามันแรงมากมันแรงมากเนาะก็งงเหมือนกันว่าทำไมโอ้ยไฟมันแรงอย่างนี้แบบเดียวปุ๊บ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 ขึ้นเร็วมากขึ้นเร็วมากค่ะเอาไม่ทันไม่ถึง20นาทีหมดลามเลยลามเลยปกติค่ะเปิดปกติใช่ไหมวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่10โมงครึ่งแล้วค่ะเขาตั้งเกิดเหตุที่อยู่ไหมอยู่ค่ะก็อยู่ก็เห็นก็รีบแต่มันไม่ทันแล้วเราไม่รู้ไม่ได้มานั่งหาสาเหตุแล้วนะว่ามันตรงไหนวะอะไรเงี้ยพยายามปิดวาล์วปิดแอร์ปิดอะไรปิดทุกอย่างใช่แล้วแต่มันเร็วไงคะมันเริ่มมาจากตรงจุดไหนครับด้านข้างๆของตัวหลังคาห้องน้ำอะค่ะแล้วมันจะมีเหมือนฟอยล์อะไรเงี้ยแล้วลมช่วงที่เราเห็นแล้วคือไฟมันไอ้น้ำมันไม่ทันแล้วค่ะน้ำตอนกี่โมงครับพี่ตอนนั้นเวลาน่าจะประมาณเที่ยงกว่าแล้วค่ะเพราะว่าตอนเข้ามาเราซื้อของเข้ามาแล้วน่าจะประมาณเที่ยงนิดๆแต่ค่ะจำเวลาไม่ได้ประมาณเท่าไหร่พี่น่าจะอยู่ที่ประมาณกับ3ล้านนะคะ3ล้านเปิดมานานยังที่นี่เปิดมานานยังเกือบ4ปีแล้ว4ปีแล้วโดนโควิดตั้งแต่รอบแรกเลยค่ะเปิดก็เจอเลยแล้วก็มีเปิดปิดๆพอโควิดแล้วก็พอเนี่ยเริ่มจะดีขึ้นเอาแค่เริ่มจะดีนะมันหมดแล้วเพราะมันมีที่ขยะที่เราทำตั้งแต่แรกนะมันเงินก้อนสุดท้ายก็เนี่ยพี่เงินก้อนสุดท้ายก็เนี่ยยิ่งกว่ายิ่งกว่ามันไม่เหลือสองฝั่งนะเราก็พยายามจะแบบกินไม่ได้แล้วมันไม่ทันค่ะไม่ทันแล้วหลังคามันเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะไม่ทันไฟฟ้าน้ำไม่ได้แล้วมันไม่ทันแล้วอ่ะไม่รู้ทำไงแล้วมันพึบเลยอ่ะพี่คือตอนที่เห็นมันยังไม่ได้พึบมาแต่พอมันไปติดตัวหลังคาเป็นฟอยล์อะค่ะอ๋อเหมือนแล้วลมอะค่ะมันยิ่งไปกันใหญ่อ๋อมีลมโกกด้วยมันก็มีลมแบบเนี้ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะลมแล้วยิ่งถ้าตอนที่เห็นลุกมากๆมันก็แบบไอ้นี่แล้วอ่ะไฟมันก็โหมแล้วอ่ะโหมแล้วก็ต้องให้น้องทำงานออกน้ำมันดับไม่ได้ครับความที่เรานะตอนนั้นนะคะตกใจคือตกใจแล้วเห็นไฟในแล้วตอนที่เห็นไฟแล้วเราไม่รู้จะทำยังไงเราก็ต้องรีบแล้วก็โทรแจ้งคือไม่ทันแล้วคือโหมหมดแล้วเพราะตัววัสดุหลังคาอะไรเงี้ยมันไปเลยใช่